ครับต้องบอกนะครับว่าตลอด60วันที่ผ่านมานะฮะบอสวูดดี้ของผมเลยนะครับไม่เคยคือแบบว่าไม่เคยแตะอาหารเลยขนาดอาหารมารายการก็ไม่แตะนะครับและความตั้งใจของบอสเนี่ยสุดยอดวินัยเป็นเลิศอันนี้วินัยเป็นเลิศเลยวันนี้นะครับผมจะขอเชิญนะครับไอดอลที่ก็เกี่ยวกับการฟิตหุ่นเท่ๆแล้วก็จะมาสอนท่าเกี่ยวกับเบ่งกล้ามด้วยคุณต๊อบชัยวัฒน์ครับผมว้าวเป็นไงครับวันนี้ครับวันนี้นี่บึ้งบ้าบึ้งบ้าโอ้โหดึงตบบอสดูบอสดูนี่มีท่าดึงตบไหมดึงตบท่าสั่งน้ำแข็งหรือสั่งน้ำแข็งสองถังน้ำแข็งท่าอะไรท่าอะไรนะครับไปดีครับคุณตบเราก็ไม่จะฝึกอยู่แล้วยังไงสั่งน้ำแข็งอะไรสั่งน้ำแข็งอะไรเอาพี่เอาน้ำแข็งสองถังโอ้น้ำแข็งนะครับพี่นี่มันมีท่าแบบกระดิกกระดิกนมได้ด้วยกระดิกได้ให้กระดิกได้ลองสินี่ไงโอ้คุณพี่นี่คุณทำได้ยังยังพี่ทำได้ไหมมันพี่ทำไม่ได้แล้วพี่อยากสัมผัสไหมสัมผัสลองดูจะดีเหรอโอ้เขาเป็นไอดอลเราจริงป่ะตั้งแต่ตอนนี้เขาเริ่มแข่งหลายปีแล้วนะไม่ได้แข่งมาหลายปีเขาออกรายการออกทีวีแล้วก็คิดในใจคนคนนี้เนี่ยทำได้ถึงขนาดนี้เราต้องทำได้บ้างก็เลยเป็นที่มาของการแข่งจริงๆเจอต๊อบก่อนปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็คุยกันบอกว่าอยากแข่งต๊อบก็บอกว่าพี่ลองเลยครั้งหนึ่งในชีวิตแต่วันนี้ใช่แต่วันนี้เราพร้อมทุกอย่างไว้ถ้าเรายังไม่ได้เตรียมเลยง่ายมากเลยฮะพี่บีการโพสต์นะฮะของเมนโมเดลเนี่ยจะแตกต่างกับพกกายนะฮะพกกายนะฮะจะยืนเจ็ดท่าบังคับนะฮะโดยการเบ่งกล้ามโพสต์ปีกโพสต์กล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างนี้ต่างๆนานานะฮะแต่ว่าเมนโมเดลของเรานะฮะผมจะโพสต์ด้วยการเท่ๆยืนต้องเบ่งกล้ามมั้ยหรือว่าเฉยๆเชิญหนูยืนหล่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจยิ้มมีความมั่นใจผมเห็นบางคนยิ้มอย่างเงี้ยเล็งไกลเกินไปเก่งไปเก่งไปทำให้เป็นธรรมชาติเพราะว่าในรุ่นนี้นะฮะเขาจะดูเกี่ยวเรื่องหน้าตาเกี่ยวเรื่อง acting แล้วก็หุ่นนะฮะผมหลักๆเลยยังต้องเติมโบท็อกซ์นิดนึงวันนี้ไม่ต้องเติมแล้วน้ำอีกไม่ได้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 ต่อยังไงยิ้มท่าแรกปลายบอสปลายท่าแรกแล้วมือไว้ไงมือแล้วก็เฉยๆมั้ยก็เก่งก็เป็นมาท่าแรกบอสปลายเก่งท้องไหมเก่งท้องนะฮะโอ้ยแน่นว่ะเบาๆต่อไปครับต่อไปหันขวากรรมการจะบอกว่าให้เราหันขวาปกติแล้วกรรมการนี้นะฮะเราอยู่อย่างนี้ครับครับโอ้ยก็คือพยายามเชิดไว้ใช่ไหมเชิดครับเชิดไว้บุดี้อันนี้อันนี้กรรมครับผมครับกรรมครับขาชิดครับครับอันนี้คือท่าที่สองเนาะครับโอเคบิดเอวนิดนึงถอดด้านข้างแต่ตอนนี้ต้องยกไหมครับตอนนี้ต้องยกไหมครับไม่ต้องยกสูงขนาดนั้นครับประมาณเท่าลงมาหน่อยครับงองอสองหน่อยงอสองมาถอดด้านหน้าแล้วก็โชว์กล้ามเนื้อด้านข้างนะครับต่อไปหันหลังครับหันหลังโชว์รอยสักหรืออะไรโชว์รอยสักแค่สักนิดนึงเก่งขาวนะฮะยิ้มไว้ไม่เห็นใครจะเห็นวะทำไมไม่ต้องยิ้มนะไม่ยิ้มไปเก่งไว้โชว์นะฮะโอ้โหต่อไปข้างอีกด้านข้างนึงโอเคเหมือนเดิมเหมือนกันตะคิวระวังนะบอสระวังตะคิวนะลงนี้หน่อยสวยกว่าวิธีการยืนสวยกว่ายืนแบบนี้แล้วก็เชิดหน้าอกนะฮะเชิดหน้าเน้นที่เชิดหน้าไว้เพื่อดีดีอันท่านี้อันนี้เด็ดเชิดยังไงเราเชิดไม่เป็นมาเชิดหรือสิเมื่อกี้นี่ไงอย่างนั้นละแล้วก็ต่อจับให้หน่อยจับให้หน่อยต้องหันออกหรือยังไงประมาณนี้ฮะให้เขาเห็นข้างหน่อยบิดเอวนิดนึงทำให้เอวเล็กที่สุดเอวกิ้วโอ้ยเอ๊ะทำไงให้เอวเล็กอ่ะปล่อยแจ็คสิถ้าตายอ่ะนี่ฮะนี่คือ4ท่า4ท่าแค่นี้แค่นี้เองหรือไม่ก็เวลากลับเราจะใส่เทคนิคเวลาเราโพสต์บนเวทีเราจะไม่ยืนธรรมดาครับยังไงเราจะใส่แบบนี้นะฮะมาแบบนี้ฮะยืนปึ๊บมีการเท้าเอวได้ครับเท้าเอวไอ้ท่าที่บอกยืนตรงฮะเท้าเอวครับเท้าเอวเวลาหันข้างนะโชว์ไทเซ็ปนิดนึงโชว์ไทเซ็ปโอ้ยคุณคุณโหคุณต๊อบโอ้โหนี่คุณเทรนนานไหมเนี่ยคุณฝึกนานไหมเนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้กี่ปีเนี่ยฝึกกับตัวเองทุกวันเวลาอาบน้ำเสร็จปุ๊บตื่นเช้านะครับมันเป็นปกติของคนที่บ้ากล้ามตื่นเช้าปุ๊บโพสถ่ายดูตัวเองในกระจกต้องดูความพร้อมของตัวเองนะครับผมดูโพสดูเอ้ยว่าเรา
กล้ามเนื้อออกหลอกตรงไหนเวลาเราเกรงนี้โอเคมันออกแบบนี้นะหามุมหามุมเพราะฉะนั้นการซ้อมเนี่ยสำคัญมากแต่ปีนี้ท็อปก็ประกวดนะปีนี้ท็อปลงแข่งด้วยลงแข่งด้วยนะโชคดีคนละรุ่นเลยใช่คนที่รุ่นอะไรฮะลงรุ่นนะฮะ175บวกรุ่นสูงสุดรุ่นนี้เขาบอกฮะว่าเดือดมากโหดจริงๆโหดจริงกลับมาคุยกันต่อครับผมนี่วูดี้ตอนนี้นี่เขามีการตั้งแฮชแท็กแล้วนะว่าทีมวูดี้เชียร์ตื่นมาเชียร์นะมีน่ารักมากดูเสื้อดูเสื้อนี่มีกำลังใจมาให้เพียบเลยเพื่อนเราอยู่ต่างประเทศมาไม่ได้ก็ส่งกำลังใจมาให้ผ่านในอินสตาแกรมนะครับใครที่ไปก็แท็กหน่อยวันนี้จะได้เห็นหน้าของพวกคุณนะครับเนาะท็อปวันนี้กี่โมงนะบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงครับผมที่ซิคอนบางแคนะครับกับมิสเตอร์ไทยแลนด์นะไปเชียร์เราสองคนได้นะครับของเขาในรุ่น175อัพของผมนั้นรุ่น170-175คนแข่งเยอะมั้ยรุ่นนี้ไม่รู้เหมือนกันรุ่นนี้โหดมั้ยรุ่นนี้โหดแต่รวมๆแล้วนะฮะเมนโมเดลเนี่ยทุกคนแบบมาจัดเต็มมากจริงเราคิดอย่างนึงคือชัยชนะคือได้ชัยชนะคือแค่ได้ขึ้นมาเวทีถือว่าชัยชนะแล้วบอสเป็นคนตั้งใจแบบว่าเต็มที่แล้วไอดอลผมเลยนะเมื่อปี2ปีที่แล้วผมเห็นเขาแล้วผมอยากเป็นแบบนี้แล้วหลังจากประกวดเสร็จเราอยากแล้วที่อยากทำคืออะไรกินครับกินแล้วเดี๋ยวรับประทานอย่างเดียวครับคุณเมื่อกี้ไอดอลวันจันทร์ทีมงานจัดเตรียมอาหารอร่อยอร่อยให้เราเลยนะฮะวันนี้ไม่มีของรางวัลหรือว่าของแบบว่ามอบให้คุณท็อปไม่เป็นไรฮะเป็นคุณเอกกี้มอบให้คุณบาสครับผมย้อนกลับมาโอ้โหเฮ้ยมาเชียร์กันด้วยนะครับบ่ายโมงเย็นวันนี้ที่ซีคอนบางแคเราทั้งสองคนไปซะแล้วก่อนจะสู้เต็มที่เอกกี้กับคนที่มาทำรายการให้กับเราเอกกี้ครับเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วสวัสดีครับฉันจะต้องมองมาจันทร์ค่ะตั๊บคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวูดี้ทอล์คชาแนลครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้กดอ่ะกด